รู้ลมหายใจเข้าออกอานาปานสติพระพุทธเจ้าเองก็ใช้อานาปานสติบอกภิกขุทั้งหลายเมื่อครั้งก่อนเรายังเป็นโพธิสัตว์เราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออานาปานสติสมาธิทำให้กายของเราไม่ลำบากตาของเราไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานบอกภิกขุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายต้องการให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากและจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานแล้วไซอานาปานสติสมาธินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีแค่เอาใจมาตั้งอยู่กับกายคือลมพระศาสดาบอกความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจบุคคลนั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันบุคคลต้องด้วยใจแม่น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่มหาสมุทรทั้งหมดเข้าใจไหมหลักการง่ายๆแล้วเวลาทำอย่าตั้งใจมากหรืออย่าละหลวมเกินไปให้ตั้งใจพอดีพอดีพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือบีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือให้จับพอดีนี่การทำอนาปาแล้วถ้าจิตหลุดออกจากลมไปทำยังไงพระองค์ให้ละนันทิทิ้งความคิดให้เร็วที่สุดความเร็วในการทิ้งอารมณ์เป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าในการภาวนาว่าคนคนนี้นั่งสมาธิคุณจะนั่งมากี่สิบปีก็ตามก้าวหน้าไหมเนี่ยวัดยังไงทิ้งอารมณ์ได้เร็วไหมโกรธมาดีใจมาทิ้งได้เร็วไหมนะใครทิ้งได้เร็วดุจกระพริบตาปุ๊บดับเลยพระเจ้าเรียกเธอมีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศใกล้บรรลุธรรมแล้ว